อเคโดนสุดยอดเพื่อนเออโดนเด็กเพื่อนเอา what เออสวัสดีครับชาวเพลสเกมท่านนะครับอยู่ผมก้องสร้างกันอีกแล้ววันนี้ในเกม Rainbow Six Siege ครับก็เรียกว่าตอนนี้มีอาร์เคดใหม่มานะครับสำหรับโหมด Headshot นะครับสามารถยิงที่หัวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นโหมดใหม่เนาะเพราะว่าโหมดนี้ผมไม่เคยเห็นจริงๆเหมือนมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเหมือนว่าจะมาเหมือนผมเคยคุ้นๆนะแต่ว่าก็ไม่มานะฮะก็วันนี้จะมาเล่นในส่วนของโหมด Headshot ครับซึ่งวิธีการเล่นก็คือยิงหัวกระบาลเท่านั้นนะครับยิงตรงไหนไม่มีดาเมจทิ้งหัวนั้นตายครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับกด Headshot นะครับผมโอเคก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กองซ่านะผมไปลุยโอ้ยิงหัวปกติไม่ค่อยจะโดนเลย Headshot ครับมาเจอในด่านสลัมนะครับผมผมก็ยังวิ่งงงๆอยู่ในด่านนี้รอบที่1ครับฝั่งกันนะครับฮ่าโอเคฝั่งกันเลือกห้องกันนะฮะห้องเก็บของนะครับโอ้มีตัวให้เล่นแค่นี้เองนะเอาตัวให้เล่นแค่นี้แค่นี้เล่นอะไรดีครับลีเซียนแล้วกันโอเคโอเคอุปกรณ์มีแค่นี้ด้วยนะครับมีแค่นี้เนาะโอเคไปลุยโอเคเข้ามาเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยชุดทองเฮ้ยโคตรเท่เรียนฟอร์สไม่ได้ด้วยอ๋อโอเคไม่มีเรียนฟอร์สนะฮะโอเคอ๋อมีไม่มีแกดเจ็ตด้วยนะครับอ๋อโอเคครับวางไว้ดูไว้เข้าหัวเฮ้ยกล่องเงินอะไรวะเนี่ยเซนไซย่าครับกล่องเงินกล่องทองมาป่ะเพื่อนโอ้โหสุดยอดอ๋อคือแบบยิงได้แค่หัวอย่างเดียวฮะมันเลยกลายเป็นกล่องเงินกล่องทองโคตรเท่เลยครับทุกคนไปไหนแล้วเพื่อนมีป่าวรู้จักว่ากล่องเงินก็แม่ชอบความครีเอทนะฮะเพราะว่าถ้าแบบแบบว่าถ้าเป็นชุดไอ้นี่มันก็จะแบบยิงได้ไงเพื่อนออกไปยิงเหรอเพื่อนโดนอยู่มีคนไต่ลงมาโอ้ยยิงยากปกติมันคนไม่ค่อยยิงหัวมีป่ะเพื่อนไหนน่าอยู่ทางนี้ปะมีการจะโหลดแฟลชครับเขาเรียกว่าเป็นโหมดฝึกยิงหัวนะครับโหมดนี้นะฮะเดี๋ยวจะเข้าคนเดียวครับเวลาบุกเท่าเดิมนะฮะไม่ได้ลดลงยิงมาแล้วเพื่อนสวยครับคลิปเก๋ very good ครับแน่อีสุดยอดแม่ดูเดือดแล้วก็อ๋อสลับฝั่งเลยนะฮะไปฮะไปเล่นฝั่งบุกกันบ้างครับฝั่งบุกเล่นอะไรดีบุกตรงที่นี้แล้วก็อ๋อมีตัวแค่นี้ด้วยนะเอาแกจ้ไม่มีนี่คือแบบอ๋อเอาปืนมาเล่นไงโอ้ถ้าหญิงมีแกจิตนี่บอกเลยว่าขี้โกงจัดๆนะฮะเล่นอะไรดีอะโซเฟียหรอโซเฟียแหละโซเฟียแล้วกันนะครับปาลุยโอเคฮะลุยเลยฮะไม่มีฮะเราเป็นกล่องเงินนะครับวันนี้ด่านนี้เป็นด่านที่สปอนพีก็บ่อยๆโอเคโอ้โหเป็นอะไรวะมีเสียงล้อเหมือนตกอ๋อแล้วก็เป็นบริดจ์ชาร์จเลยเนาะแปะปุ๊บไปฮะไม่โดนเลยเมื่อกี้เปิดแฟลชไปเข้ามาแล้วอยู่ไหนเพื่อนซ้ายมีอ่ะโอเคโดนหัวด้วยโชคดีไปตายมีตายเพื่อนสุดมาแล้วได้ยินขวาครับแต่หล่นไม้ทันแม่เพื่อนยิงอุ้ยเข้าหัวสวยอยู่เพื่อนโดนท้ายเพื่อนโดนท้ายรีโหลดเพื่อรีโหลดรอก่อนปืนทอง
ตรงหัวมาเออศึกประชันศึกประชันคนยิงหัวครับอันนี้มาทำยังไงดีเพื่อนยังไงดีเห็นเงาครับเห็นเงาฮะการเปิดเงาเป็นสำคัญมากนะครับใครเปิดเงาก็บอกเลยว่าได้เปรียบนะฮะจะเห็นเส้นประตูก่อนครับเออเออแม่เล่นโหมดนี้เป็นคือมันคือโหมดแห่งการฝึกยิงหัวนะครับเพราะถ้าคุณยิงอื่นคุณจะไม่มีดาเมจเลยนะฮะอ๋อสลับฝั่งกันตลอดเนาะไปครับได้อะไรดีฟาร์มเหรียญอ่ะเพื่อนที่เดิมก็เล่นที่เดิมแหละนะครับเล่นตัวอื่นบ้างเล่นอะไรดีเล่นวอลคิรี่ก็มันก็ไม่มีกล้องเนาะเออเล่นอะไรดีอะเล่นอารุณีไหมอารุณีบ้างโอเคอารุณียังได้เจาะบ้างได้เจาะรูบ้างเนาะได้เจาะเนาะใช่แหละ มาเล่นห้องเดิมมาใช่ไหมฮะโอเคอ๋อลืมไปว่ามันเป็นนี่นี่หว่าผมวางผิดอันโทษชอบความเป็นกรอทองเราวางกล้องไว้ฮะวางไว้ก่อนครับเผื่อมีใครเข้ามามาเลยเพื่อนมันทุบได้ใช่ไหมไอ้จำทุบได้อยู่สวยเพื่อนหูของจริงโอเคโดนสุดยอดไปเลยเพื่อนเออโดนเพื่อนเอ้า what เออเพื่อนไปเลยลุยตามหาตัวตูเจาะเลยเจาะเออเมื่อกี้คือเรายิงทะลุเพื่อนนะครับแต่ว่ามันไม่มีดาเมจกับเพื่อนไงข้างล่างเหรอย่าเลยแง่กันจะวิ่งเข้าฟังเลยย่าเขาพยายามยิงเพลินๆนะโหมดนี้เพลินๆนะผมยิงไป7ตัวเหรอเนี่ยเออเพื่อนจัดการได้ใช่ผมวิ่งมาระเบิดแฟตมาแฟตไม่โดนฮะไม่โดนหัวครับวอเดนถอยกลับมาฮะรีโหลดรอมีการติ๊กบอกเพื่อนมาเพื่อนกำลังเล็งรอฮะตอนนี้เจเกอร์และวอเดนออกไปพีคสักนิดชีวิตจะติดใจและเล็งไว้จะโผล่มาและยิงไปไม่โดนหัวครับเอาละฮะเรียกว่านัดนี้วัดกันที่หัวครับและจะเป็นยังไงจะเข้ามาไหมเข้าแล้วยิงไปไม่โดนหัวครับยังยืนอยู่ยืนไปยืนขึ้นมาไม่โดนหัวครับเดินไปเอามือไปตบหัวได้ไหมฮะตบหัวตายเพื่อนเราติ๊งให้ติ๊งให้เออยาไม่โดนกองแตกไปแล้วเขียนเพื่อนเรากำลังอ้อมมายิงครับได้อยู่เพื่อนโอ้โหเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนบอกมือสั่นอะไรวะเนี่ยเพื่อนมือสั่นเออเมื่อกี้เพื่อนแบบใจเย็นนัดเดียวนะได้เลยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเดินอ้อมมานะฮะเราฟังอีกแล้วเป็นฝั่งบุกต่อครับบุกฝั่งสนามโรงเรียนบ้างเล่นอะไรดีแจ็คโคลไงแจ็คโคลเขาปืนเยอะกระสุนเยอะไอ้แมวดีกว่านี่กันเขาบอกนี้ดีกว่าเล็งไกลลูกซองไม่น่าจะได้ใช้นะครับมาลุยครับโอเคมาห้องฝั่งนี้มันลงได้เลยดีกว่าไปกับเพื่อนไหมเปิดดูให้เพื่อนไม่มีกล้องด้วยนะตายครับไอ้บ้าตายนะโอเคขอบคุณมากเพื่อนกระสุนหมดพอดีฮะตายเลยเพื่อนเอาระเบิดแปดติดบ้าเฮ้ยเงาไปก่อนโอ้ยอยู่ซ้ายหันไปแล้วไม่ทันเพื่อนฝ่ายจัดการด้วยอยู่ซ้ายเลยเพื่อนสวยเปิดบุ้มเข้าไปฮะเพื่อนต้องการจะเข้าจุดแล้วครับอีกตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนนะฮะมีการแย่งชิง
สวยครับผมแม่ตึงเฉยฮะเล่นกับแบบตึงๆนะครับแม่เดี๋ยวไม่ตึงเดี๋ยวไม่สนุกใช่ไหมล่ะเล่นแบบตึงๆหน่อยนะครับต่อเวลาแมทช์พอยต์ครับเราเล่นเป็นฝั่งป้องกันเนาะนี่เราเล่นชั้น2เลยใช่ไหมได้ครับชั้น2กับชั้น2ครับเล่นอะไรดีแคสเซิลมาแคสเซิลปืนมีกล้องไกลด้วยนะฮะอ่าฮะมาเรียนฟอร์สไม่ได้เนาะลืมจะมาเรียนฟอร์สอย่างเดียวเลยผมเย้เราจะวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันฮะจะได้มองเห็นมาเหรอเพื่อนใจเย็นๆไว้โอเคจริงๆมันขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะบันไดขวากับซ้ายนี่ขึ้นได้หมดนะฮะไม่รู้ศัตรูจะมาทางไหนนะครับตอนนี้เหมือนจะลงบันไดมาตรงนี้ก็มาฮะเห็นแหว่งนึงฮะเมื่อกี้ยิงได้ตรงนี้มาดิโหลดรอสวยเพื่อนมันเหลือ2ตัวแล้วฮะตรงนี้แหละตรงนั้นแหละเพื่อนผมเห็นมาละมุมนี้เล็งยากครับถือว่าเราเสียเปรียบละสวยเพื่อนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเพื่อนตัวสุดท้ายอุ้ยไงลัดช็อตตัวท้ายครับคือเก็บไป2คนแล้วเมื่อกี้โอ้โหแล้วผมแม่คลัชสุดยอดครับผมแม่เห็นชุดแล้วก็แบบว่าแม่ตัวทองมาเชียร์ครับผมคลิปเก็บไว้ที่คุณครับเดือดสนุกดีนะสนุกดีนะครับโอเคผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับโหมด Headshot นะครับก็มีเวลาเล่นอีกประมาณ4วัน10ชั่วโมงนะครับก็ได้ประมาณ4วันแหละนะครับนับจากวันนี้ไปเพราะว่าผมก็อัดปุ๊บลงวันนี้เลยนะวันที่อัดก็คือลงวันเดียวกันเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ก็เปิดได้ทั้งหมด4วันก็ถือว่าเป็นหนึ่งโหมดที่สนุกดีนะครับสำหรับใครที่แบบอยากลองฝึกยิงหัวอยากยิงหัวแม่นๆนะครับโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดที่ตอบโจทย์พอสมควรเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กล้องสร้างของเซลล์นี้เอาไว้เช็คกันก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ